สวัสดีครับมาเทสการทำงานของตัวนี้นะครับ Yashica Electro GSN นะเป็นตัวท็อปของฝั่งสีเงินนะครับตรงนี้เป็นโฟกัสนี่นี่เป็นปรับเขาเรียกอะไรนะปรับหรือรับแสงตรงนี้แล้วก็นี่ปรับโหมดนะครับก็อันนี้เป็นตำหนิให้ดูก่อนจะมีรอยตรงนี้ก็นั่นเองก็จะมีตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นเช็คแบตนี่ทำงานดีนะครับนี้เดี๋ยวลองที่ออโต้ก่อนแล้วก็เปิดรูรับแสงกว้างสุดนะครับปกติมันจะต้องขึ้นไฟสีแดงถ้ามันอยู่ในที่สว่างมากนะนี่ขึ้นปกติดีนะครับก็กดจริงๆก็กดถ่ายได้นะครับแต่ว่าแสงมันก็จะไม่ตรงนะจริงๆก็ควรปรับให้มันนี่F4 กดลงไปแล้วมันไม่ขึ้นไฟอะไรเลยก็แสดงว่าแสงพอดีก็คือก็กดถ่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้แคบสุดนะครับนี่มันก็ขึ้นสีส้มก็คือมันเตือนว่าแบบให้ใช้รูรับแสงที่กว้างขึ้นนะครับก็ค่อยๆไล่นะครับ F8 ก็ยังนี่อยู่ 5.6 กับ4น่าจะได้ 5.6 ก็ได้นะครับนัว4ก็ได้นะครับถ้ามากกว่านี้ไปน่าจะสว่างไปสีแดงครับมันก็เตือนให้ใช้รูรับแสงที่แคบลงนี่ว่าแสงทำงานดีแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นชัตเตอร์บีนะครับก็มันจะกดถ่ายค้างได้นี่เห็นไหมเนี่ยหันไปกดค้างไว้อยู่นะครับพอปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็ปิดรับแสงข้าวภาพม่านก็จะปิดนะครับทำงานดีทีนี้ผมขึ้นฟิล์มเลื่อนตัวจับเวลาถ่ายนะครับแล้วกดนี้ก็เป็นไว้ปรับISO ตรงนี้ส่วนถ้าตรงนี้ปรับไปอยู่สีแดงตรงที่ตัว L นะครับจะกดลงไม่ได้นะเป็นล็อกชัตเตอร์นะครับก็มีอะไรนะเช็คแบตเช็คแล้วทำงานเรียกนับฟิล์มทำงานอยู่ก็มีอะไรเปิดฝาหลังปุ๊บดึงตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะติดให้ใหม่นะครับตรงนี้ป้องกันแสงรั่วอันนี้เป็นที่ใส่ฟิล์มแกนใส่ฟิล์มดูว่ามันเลื่อนดีไหมเลื่อนดีนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับ